วันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่3ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือมูลนิธิสอวน.จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6พฤษภาคม2566เพื่อยกระดับและกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คือวิชาธรณีวิทยาวิชาปฐพีวิทยาวิชาสมุทรศาสตร์วิชาอุตุนิยมวิทยาวิชาอุทกศาสตร์และวิชาดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมนานาประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาโดยจะคัดเลือกจากนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากศูนย์สอวน.ทั้ง7ศูนย์ทั่วประเทศให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจำนวน4คนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่16ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2566จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการอาทินิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์อุปถัมภ์มูลนิธิสอวน.ในวาระโอกาสครบรอบ100พรรษาชาติการและได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนิทรรศการความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศคณะวิทยาศาสตร์นิทรรศการงานวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพมุ่งเน้นการประเมินสถานภาพทรัพยากรและแนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติอาทิการทำนายการแพร่กระจายของไฟป่าการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หอยฟ้าเดียวชนิดใหม่ของโลกการศึกษาระบบรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว